เรื่องที่2ของผมในค่ำคืนนี้แล้วก็ของทุกๆคนด้วยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่ชายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพผ่านมาแล้วประมาณสัก11ปีแหมคนนี้แฟนคลับเยอะเหมือนกันนะครับเล่าหลายเรื่องไว้น่ากลัวแล้วก็น่าติดตามมากเลยทีเดียวพี่แทนกายครับมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าเรือนหอเฮียนครับสวัสดีครับพี่แทนสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไปฟังมาจากพี่ชายเนาะเป็นเรื่องของพี่ชายแล้วผมก็อยู่กึ่งๆในเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นที่กรุงเทพนี่แหละกรุงเทพครับ11ปีที่ผ่านมาครับพี่แทนอยากฟังเลยเรือนหอปี53อ่ะกี่ปีปี53อ๋อประมาณนี้แหละครับประมาณสัก11ปีนี่แหละใช่ไหมใช่ประมาณนี้ผมบวกเลขคือหลานชายลูกชายคนโตเขาแต่งงานลูกชายพี่ชายผมเนี่ยเขาแต่งงานผมเป็นอาไงครับเท่ากับเป็นน้องเพราะคุณพ่อครับอ๋องั้นแสดงว่าพอพูดมาอย่างนี้มันเข้ากับชื่อเรื่องเลยครับพี่แทนเรือนหอเฮียนใช่ว่ามาเลยพี่แทนอยากฟังใช่ประมาณต้นปี53ผมจำไม่ผิดว่าประมาณเดือนมีนาหลังวาเลนไทน์มาอะไรเงี้ยหลานชายผมแม่เขาชื่อเจ้าแม็กแล้วก็เขามั่นกันมา 2-3 เดือนแล้วกับหลานสะใภ้แล้วเขาก็แต่งงานครับพอแต่งงานปั๊บเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเขาไปซื้อที่ไว้เกือบไร่แต่ทีนี้ว่าที่อ่ะได้แต่ถมยังไม่ได้เตรียมตัวทำอะไรเลยกำลังทำรั้วอยู่เขาก็รีบแต่งกันเพราะว่าหลานชายผมเนี่ยเขาจะต้องไปเหมือนกับงานที่บริษัทเขาจะส่งตัวไปที่เกาหลีอ่ะประมาณแบบอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ไม่รู้แล้วตอนที่เขาไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเลิกอ่ะจะดีวันนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะถ้าเลื่อนไปอ่ะไม่ดีแล้วมันก็จะไม่มีอีกเลยมันก็จะไม่มีอีกทีปีหน้านึกออกไหมหนุ่มสาวเขาก็อยากแต่งงานเนาะเขาก็แบบเร่งพี่ชายผมอ่ะบอกว่ารีบแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่แต่งงานสักอาทิตย์นึงแล้วก็ค่อยไปเรื่องงานก็จะไปที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายผมก็มีความคิดมาถามผมบอกว่าเอ๊ะไอ้บ้านก็ยังไม่เสร็จแล้วจะให้เขามาอยู่ที่บ้านเขาอย่างเงี้ยมันก็มีลูกน้องหลายคนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่ารถหลานสะใภ้ก็มีอีกคันนึงรถลูกชายอีกคันที่จอดมันจะไปจอดข้างนอกมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่เหมือนบ้านผมเพราะว่าเขาสร้างอาคารต่อเติมมาเกือบถึงรั้วเลยอ่ะนึกออกไหมการจอดรถนี่เขาจะลำบากผมก็เลยบอกว่าเอาก็หาคอนโดให้เขาดีๆหน่อยอยู่สักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ทำงานเขาก็อยู่แถวสุขุมวิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยให้เขาไปเลือกเอาเองตามความพอใจของเขาเนาะจะอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแกเป็นพ่อแกมีหน้าที่อะไรแกก็จ่ายตังค์ไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเราเดี๋ยวก็รอให้บ้านหลังเนี้ยในเขาอยู่ในซอยเดียวกับผมมาสุขุมวิท77แต่ว่าเขาอยู่เกือบถึงสุวรรณภูมินู่นที่เขาไปซื้อที่อ่ะแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวสร้างเสร็จสักปี2ปีแล้วค่อยให้เขาย้ายมาอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยก็หาคอนโดอะไรดีๆหน่อยเขาก็ให้2คนน่ะนะไปดูพอหลังแต่งงานน่ะนะได้2สัปดาห์เขาก็ไปดูเขาก็ไปถูกใจอยู่ที่หนึ่งเป็นซอยบอกก่อนนะซอยนี้ก็คือปากซอยอ่ะใกล้ๆก็มีวัดดังวัดหนึ่งและไอ้ท้ายซอยมันก็ไปทะลุถนนอีกถนนหนึ่งมีวัดมันก็เลยซ้ายมือหมายถึงว่าถ้าเข้าจากในซอยเนี่ยวัดจะมีที่จะไปทะลุอีกถนนนึงอ่ะเป็นซ้ายมือและไอ้ปากซอยที่จะเข้าทางสุขุมวิทเนี่ยทางขวามืออ่ะเป็นวัดครับประมาณนี้นิดเดียวเองครับประมาณนี้เดี๋ยวจะละเอียดไปเดี๋ยวรู้ว่าตรงไหนไม่ใช่เข้าไปสักประมาณร้อยกว่าเมตรอ่ะมันจะมีคอนโด2คอนโดที่สร้างใหม่อ่ะครับสร้างใหม่เนี่ยเปิดไอ้เขาขายคือทำเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยหลานก็ไปดูทั้งสองที่ก็ชอบที่แรกแต่ตัวผมมันไม่ค่อยชอบนะมันทึมๆสีมันยังไงไม่รู้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบแต่ผมไม่ได้พูดอะไรเนาะเขาชอบกันอะไรเงี้ยก็ว่าห้องค่อนข้างดีอะไรเงี้ย60ตารางเมตรมั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่เสร็จแล้วว่าคนที่ขายเนี่ยชื่อผมจำชื่อได้เลยชื่อป้าวรรณาประกาศขายแล้วมันทำให้แบบว่าไอ้หนุ่มสาวคนนี้หลานผมว่ามันอยากได้เลยเพราะอะไรไหมราคาประเมินจริงๆอ่ะคือ699ราคาจากทางที่เขาขายที่แรกเนี่ยแล้วก็เขาซื้อมาได้ปีเดียวอ่ะเขาอยู่ดีๆเขาลดไปล้านนึงอ่ะคุณตั้นคือเป็นห้องที่คือเป็นตึกที่สร้างใหม่แต่ว่าเขาเข้าไปอยู่แล้วประมาณปีบิวอินโอ้โห
คุณกั้นมันส่งรูปมาให้ผมดูอ่ะภาพนิ่งให้พ่อมันดูอ่ะโอ้ยสวยมากคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างคือหรูหมดดีหมดบิวอินแบบคือคุณตั้นแบบเอาเสื้อผ้ากระเป๋าใบเดียวคุณตั้นอยู่ได้เลยอ่ะไซส์สัก100ตารางเมตรอย่างนี้ได้ไหมครับ60ฮะอ๋อ60ประมาณนั้นนึกออกถ้าจะขนาดมันมีนะฮะเกือบ100นั่นคือ9ล้านนะครับมันก็จะน่าจะมีเป็นการแบ่งห้องนอนเนาะอยู่ทำอยู่ทำเลอะไรเงี้ยก็คือเป็นห้องที่มีห้องนอนห้องรับแขกอะไรเงี้ยแยกกันใช่มี2ห้องแล้วก็มีห้องรับแขกอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งรูปภาพนิ่งอ่ะส่งมาให้พี่ชายผมดูพี่ชายมันก็แหมลูกชายคนโตเขาต้องหัวแก้วหัวแหวนเขามีลูก2คนเขาบอกแม็กอยากได้ก็เอาเดี๋ยวป๋ามาเอาเช็คที่ป๋าอะไรเงี้ยเขาก็ดูกัน2คนกับหลานสะพ้ายนะชอบเสร็จเขาก็ตกลงจองเอาห้องนี้กับป้าแต่เขาไม่ได้ซื้อจากออฟฟิศนะฮะเขาซื้อจากป้าวรรณาก็คือเป็นเจ้าของห้องที่ซื้อมาอีกทีนึงใช่ใช่เขาซื้อจากคนนี้แต่ส่วนมากคนที่ขายมันต้องได้กำไรถูกไหมคุณตั้นคือสมมติราคาเดิมเมื่อปีที่แล้วยังไงปีนี้มันก็ต้องขึ้นมาหน่อยเนาะสังหามันแต่นี่มันถูกลงไปล้านนึงโอ้แปลกโอ้อันนี้แปลกผมก็เอ๊ะทำไมมันอย่างนั้นน่ะราคาประเมินราคาจริงแต่ทางนู้นก็จริงๆแล้วแม่บ้านดูแลทำความสะอาดก็พูดนะชื่อป้าอะไรไม่รู้บอกจริงๆราคาจริงขนาดนี้ผมยังบอกเลยอุ้ยเขาหลอกแกเล่นแบบราคานี้ต่ำกว่านี้อ่ะสงสัยแล้วก็มาปั่นแล้วก็มาบอกเท่านี้แบบเขาป้าผมบอกจริงๆนะราคาที่นี่อย่างนี้จริงๆแล้วก็แต่ละยูนิตเนี่ยจะมีที่จอดรถให้โดยเฉพาะเลยไม่มีการมาจอดมั่วซั่วคือห้องไหนก็จะเขียนแบบเลขห้องไว้เลยนึกออกไหมฮะคนอื่นมาจอดไม่ได้ครับคืออย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วหลานผม2คนนี้ก็เอาห้องนี้เสร็จเขาก็ย้ายข้าวของกันเข้าไปอยู่อะไรต่ออะไรซื้อของเข้าไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องแต่งมากเลยก็อยู่ต่อมาปั๊บเนี่ยไอ้เจ้าแม็กกับหลานผมคนนี้ประมาณสัก 4-5 วันมันต้องไปเกาหลีคืองานของเขาเนี่ยเหมือนกับไปเรื่องที่บริษัทเขาไปดูงานหรืออะไรดูก็ไปเกาหลีกำหนดอยู่เกาหลีเนี่ยเขาอยู่4วันคุณตันเขาจะต้องไปอยู่4วันคือหลานสะพ้ายคนนี้ผมก็ต้องอยู่คนเดียวแต่จะบอกว่าหลานสะพ้ายคนนี้เขามีน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ห่างกับเขาประมาณ3ปีก็ทำงานอยู่บริษัทเดียวเลยกับเขาอย่างเงี้ยอยู่ทางสาทรอีกคนหนึ่งแต่เขาอยู่บ้านคุณแม่เขาไงอยู่ทางสาทรไม่ได้มาอยู่ด้วยเขาก็มาอยู่ตอนแรกอะตอนที่เข้าไปอยู่กัน3วันแรกอะหลานชายเพิ่งอยู่ด้วยเนี่ยปกติดีทุกอย่างโอ้โทรมาชมอย่างงู้นอย่างนี้ดีแบบดีงามอ่ะเขาปลื้มอกปลื้มใจที่เขาได้แล้วก็ถูกกว่าร้านหนึ่งผมก็บอกว่าทำไมเยป้าวันนาเขาขายถูกจังอ๋อคุณป้าเขาจะย้ายไปอยู่อเมริกาเขารีบคือเจ้าของเนี่ยเขาจะไม่อยู่เมืองไทยแล้วเขาจะไปอยู่กับลูกสาวก็ที่อเมริกาแล้วลูกสาวก็เร่งบอกมันก็ไม่น่าขนาดนั้นก็ฝากออฟฟิศขายก็ได้เนาะอะไรเงี้ยเพราะมันขายมาแล้วห้องมันสวยมากไงผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงพออยู่พอหลานชายผมไปปุ๊บคืนวันแรกเขานอนคนเดียวเขานอนไปตอนดึกกับเขาก็เล่าให้ฟังเนาะเขาชื่อแหม่มหลานสะพ้ายคนนี้ชื่อแหม่มเอ่ยได้เพราะเป็นหลานสะพ้ายพอเสร็จมันนอนไปเขามารู้สึกตัวอีกทีตอนประมาณกับ3คุณท่านครับเขาหายใจไม่ออกฮึไม่ได้เพื่อผียามอะไรนะตื่นขึ้นมาเนี่ยหายใจแทบไม่ได้ต้องวิ่งออกไปที่ระเบียงแล้วเปิดประตูออกพอเขาเปิดแอร์แล้วก็ปิดปรากฏในห้องเนี่ยควันเต็มเลยหุยท่านควันน่ะเหมือนมองไม่เห็นเลยอ่ะคุณท่านนึกออกไหมนี่เขาคำๆออกไปที่ระเบียงแล้วไปเปิดประตูเพื่อจะเปิดระบายควันคืออารมณ์เหมือนไฟไหม้ตัวพัดลมดูดอากาศก็ดูดเขาก็ไปเปิดทั้งไอ้ห้องที่ยังไม่ได้นอนทั้งไอ้ห้องครัวห้องอะไรมีพัดลมดูดอากาศทั้ง3ตัวเนี่ยเพื่อกันดูดควันก็กลุ่นอยู่อย่างนั้นน่ะโดยไม่มีสาเหตุคือไม่ตกใจคุณนึกว่าไฟไหม้จริงมันก็ต้องดังถูกป่ะไม่รู้ว่าควันมาจากไหนไม่มีต้นต่อมีเยอะจนเขาให้ใจไม่ออกคุณตั้นลองคิดดูดิมีแบบไม่ใช่บางๆเบาๆอย่างนี้คือมืดเลยอ่ะแล้วนั่งอยู่ดีแล้วยังไงพอเปิดพอไปอยู่ระเบียงแล้วเจออย่างนี้แล้วทำไงอ่ะเขาก็จะรุ่งตื่นขึ้นมาเขาก็สักประเดี๋ยวนึงเขาขึ้นมาเขาก็เอ๊ะควันมันมาจากไหนเรื่อยไอ้ห้องข้างๆเอ๊ะจะไฟไหม้มันก็ไม่ใช่เปิดไปประตูข้างหน้ามันก็เ
ไอ้ช่องทางเดินไฟมันก็เป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่องพอสักประเดี๋ยวนึงควันก็จางไปเองเลยนะคุณต้านจางหายเป็นปกติเลยอุ้ยอ๋อแต่กลิ่นเนี้ยคือกลิ่นคุณต้านเคยเห็นไหมมันกลิ่นมันติดผ้าม่านติดอะไรหมดเลยอ่ะครับใช่ก็คือเป็นกลิ่นของควันถูกไหมใช่เป็นกลิ่นเหมือนควันไม้เราก่ออะไรเงี้ยคุณต้านได้ออกเหมือนเสื้อเราไปอยู่ใกล้ควันกลิ่นก็จะดูดควันแต่เนี้ยม่านเมินติดหมดเลยแต่แค่ไม่มีต้นสายปลายเหตุไม่เจอสาเหตุแล้วยังไงพี่ใช่เช้าขึ้นมาเขาก็โทรไปให้เย้ป้าที่คนดูแลเก่าของป้าวรรณาขึ้นมาทำความสะอาดแล้วมาทำใหม่เปลี่ยนเอาผ้ามุงผ้าม่านไปซักก็เลยต้องซื้อผ้าม่านเซตใหม่มาลงครับเพราะยังไม่มีอะไรเขาก็มานอนตามปกติพอเลิกงานตอนเย็นตอนนี้หลับไปประมาณ3:00เวลาเดิมเลยมาอีกแล้วควันทีนี้มาไม่มาเปล่ามีเสียงร้องทั้งผู้ชายผู้หญิงมีเสียงร้องมาจากห้องน้ำแล้วควันก็หนาขึ้นคุณตันหนาขึ้นร้องโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยร้อนอะไรอย่างเงี้ยร้อนแล้วควันคราวนี้มันไม่ได้มืดเป็นควันอย่างเดียวนะมันเป็นแสงมันก็คนจุดไฟอ่ะคุณตันนึกออกปะคือจุดไฟในควันอ่ะมันจะเป็นสีไฟขึ้นมาคืออันจะไม่สว่างนะคือเป็นไฟเหมือนไฟลุกอยู่ในห้องน้ำอ่ะคือมีเปลวไฟแล้วทีนี้ใช่มันมีเปลวไฟเขาตกใจมากเลยเขาตกใจว่าเอ๊ะทำไมไฟมันจะไปไหม้ในห้องน้ำได้ไงใช่ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเสียงน้ำไหลด้วยน้ำจากอ่างอ่ะในอ่างอาบน้ำมันไหลเขาก็ลุกขึ้นเปิดไฟเปิดอะไรเลยเอามือปัดเข้าไปดูไม่มีอะไรเลยคุณตั้นครับแต่น้ำเปิดแล้วที่ช็อกซักประเดี๋ยวนึงควันหายมันบันแรกเลยพอซักประเดี๋ยวนึงคุณต้านรู้ไหมเขามองไปที่พื้นเขาช็อกเลยทีนี้เจออะไรอ่ะเป็นรอยเท้าคนนะที่ไม่ใส่รองเท้าอ่ะเหมือนเหยียบน้ำเปียกๆอ่ะแล้วเป็นรอยดำๆเหมือนเหยียบดินเหยียบอะไรอย่างเงี้ยเดินจากประตูเข้าไปที่ห้องน้ำอุ้ยคุณต้านลองคิดดูดิที่เขาหลับไปแล้วเขาลุกก็ไม่รู้อ่ะตอนควันอ่ะเขาไม่ได้สังเกตถูกไหมเพราะมันมีควันคนลุกพอควันมันหายพอไปเปิดประตูอย่างเก่าทำเหมือนอย่างเก่าเลยคือเปิดประตูกระจกพยายามจะระบายควันครับใช่พอควันหายไปทีนี้วันแรกไม่มีร่องรอยอะไรคราวนี้เป็นรอยเท้ามันมีเท้าเล็กกับเท้าใหญ่อ่ะคุณต้านนึกออกไหมสองคู่ด้วยนะแล้วไม่ใช่รองเท้าคือมันเป็นนิ้วเท้าอ่ะเดี๋ยวนะเท้าสองคู่ด้วยใช่มันมีเท้าเล็กกับเท้าใหญ่ไงอุ้ยคือมีเท้าใหญ่กับเท้าเล็กเหมือนเท้าผู้หญิงกับเท้าผู้ชายอ่ะแล้วเหยียบจากตรงประตูที่ทางเข้าอ่ะแล้วก็ตรงไปที่ห้องน้ำใช่แล้วตอนที่ได้ยินเสียงร้องมันก็มีเสียงผู้หญิงแซมขึ้นมาด้วยเสียงผู้ชายขึ้นมาด้วยไงครับโอ้ตอนนี้เริ่มใจไม่ดีแล้วโทรหาเขาไม่โทรหาพี่ชายผมนะเขาโทรไปหาแม่เขาที่นู่นเลยนะไอ้ที่สาทรครับเขาก็บอกเฮ้ยไม่มีอะไรมั้งฝันไปหรือเปล่าบอกเป็นฝันได้ไงมันเป็นคราบเป็นรอยเลยที่พื้นน่ะไอ้ควันยังเพราะว่าเอ๊ะมาจากไหนแต่เนี้ยเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่กลัวมากนะความที่เขาเป็นคนมีสติเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้เลยคนนี้ลุยมากอ๋อแต่อันนี้คือมีหลักฐานด้วยอ่ะเออมีรอยเท้าอ่ะเป็นรอยเหมือนกับคนที่ไม่ใส่รองเท้าแล้วไปเหยียบดินเละๆนึกออกไหมเหยียบดินเปื้อนๆแล้วก็วิ่งเพราะพื้นเนี่ยมันเป็นสีครีมมันก็จะเห็นชัดเป็นคราบวิ่งเข้าไปเลยแล้วควันก็หายไปเขาก็เลยให้แม่บ้านมาทำความสะอาดพอสองคนแล้วแม่บ้านมาแต่แม่บ้านก็ไม่ได้พูดอะไรนะก็เฉยๆพอวันที่สามเนี่ยคือวันที่สามจำได้มันเป็นวันศุกร์มันก็โทรไปบอกน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อไอ้มิวน้องสาวคนเนี้ยที่ยังไม่แต่งงานบอกให้มานอนกับเขาด้วยเขาเริ่มแบบใจไม่ดีนะไงไปเอาน้องสาวมานอนด้วยคืนที่สามก็นอนหลับค่อยๆหลับกันไปอีกทีนี้3:00มาอย่างเก่าอีกแล้วควันเต็มเลยทีนี้โอ้โหแล้วเยอะกว่าเก่าแล้วไฟในห้องน้ำก็ลุกแล้วมีเสียงร้องโอดครวญน่ะเหมือนคนเจ็บปวดน่ะ
โอ้โหทีนี้น่ากลัวมากเขาก็โดดกอดกับน้องเขาเลยเนี่ยแล้วน้องเขาพอดีเขาเหมือนก็ใส่พระอะไรเนาะเขาก็อาราธนาแล้วเขานั่นนั่นพอน้องก็สวดมนต์อะไรปุ๊บควันหายเลยนะคุณตาควันหายปุ๊บประตูคราวนี้ประตูข้างหลังไม่ได้เปิดด้วยนะหายไปเองเลยแล้วทีนี้ที่พื้นมีอย่างเก่าแต่ทีนี้ไม่ได้เป็นรอยเท้าแล้วคุณตั้นรู้ไหมเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นเศษผ้าเศษกระดาษไหม้แบบเหมือนเราเผาอ่ะเศษน่ะเศษเหมือนเศษผ้าเศษคนเผาเศษน่ะเศษเหมือนขยะหรืออะไรไม่รู้เต็มห้องเลยโอ้โหอยู่กันไม่ได้เลยทีนี้ไอ้ทั้งไอ้น้องสาวที่ว่าแน่ๆมีพระคว้ากระเป๋าคว้ากุญแจรถประตูไม่รู้ปิดลงมาได้กดลิฟต์ลงมาเลยทั้งชุดนอนทั้งคู่ลงมายามบอกจะไปไหนน้องจะไปไหนบอกโอ้อย่างนี้อยู่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยสามคืนที่สามนี่แรงขึ้นทุกวันแล้วทีนี้เสียงดังมากเสียงคนร้องที่โอดควรมันดังก้องเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยเหมือนคุณทุรนทุรายอะคุณตั้นแล้วใครยังไม่กลัวใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เกิดอยู่ในห้องตัวเองแล้วห้องหรูขนาดนั้นเป็นไปได้แล้วห้องก็ใหม่เพราะว่าป้าบรรณาบอกเพิ่งซื้อได้ปีเดียวเองนะครับแต่เขาคอนโดใหม่เนี่ยไม่ใช่คอนโดแบบเก่าหนึ่งสองปีหนึ่งมันยังไม่โทรมหรอกไม่โทรมใหม่เอี่ยมเลยบางห้องยังขายไม่หมดเลยชั้นข้างบนนะบางยูนิตยังไม่ได้ปล่อยยังขายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคุณตั้นแล้วยังไงมันคิดว่าโอ้อยู่มา15 ปี20 ปีที่ไหนอะใหม่เอี่ยมอ่องเดินออกมาสุขุมวิทนี่รอไม่ต้องนั่งไม่ต้องขับรถออกมายังได้เลยเขาขับรถออกไปนอนบ้านแม่เขาเลยที่นู่นน่ะที่สาทรรุ่งเช้าอ่ะครั้งที่สามโดนหลอกเนี่ยเขาถึงโทรมาหาแบบพี่ชายผมไงได้ออกไหมเออพ่อสามีก็ถึงมาบอกไงแล้วพ่อผมเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นนายทหารที่มีพวกเครื่องรางของขลังเยอะครับบอกเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อที่รู้จักกับพระจีนะเข้าไปดูว่าอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บพ่อมันก็โกรธมากแล้วก็โทรหาใหญ่ป้าที่เป็นแม่บ้านบอกเอาเบอร์ป้าวันนามาซิจะถามว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยายนี่ก็กุกกักกะอ๋อคุณป้าวันนาติดต่อไม่ได้ค่ะตอบเลยนะยังไม่ได้โทรไปนะกุกกุกกักเอาคุณป้าวันนาติดต่อไม่ได้ไม่รู้แกไปหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าแกจะไปอยู่กับลูกแกลูกสาวอีกคนที่อเมริกาพ่อมันถามว่าแกยังไม่ได้โทรไปแกรู้ได้ไงว่าเขาไปแล้วแกลองโทรไปสิคือพี่ชายผมก็ไม่ได้เมมเบอร์อะไรไว้เนาะพอขายโอนกันเสร็จก็แบบไม่เพราะว่าพี่ชายผมซื้อเงินสดให้เป็นเหมือนเรือนหออ่ะค่ะให้คู่เนี้ยเออก็แบบเนี่ยให้โทรแกก็คงโทรไปอ่ะแหละก็ตอนเย็นก็โทรมาอ้อมๆแม่มๆเขาบอกว่าเนี่ยแกกำลังยุ่งเลยแกกำลังเตรียมข้าวของเลยเนี่ยแกจะบินพรุ่งนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้หลานสะใภ้ผมคนเนี้ยมันโทรไปหาหลานผมไม่เท่าแม็กที่เกาหลีก็บอกว่าเออตอนพี่แม็กนอนอยู่กับเขาเนี่ย3 วันทำไมไม่มีอะไรเพราะว่าเงี้ยพอดีเจ้าแม็กเนี่ยเขาได้พระจากพี่ชายผมไงนึกออกไหมครับเขาให้ไปอะไรแต่หลานสาวผมเนี่ยเขาไม่คล้องเครื่องรางอะไรเลยนะเขาจะคล้องเป็นกี้มันพวกพิงโกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเนาะก็คือไม่ใช่วัตถุมงคลอย่างเงี้ยใช่ที่เจ้าแม็กซ์ซื้อให้เขาไม่ได้นั่นไงทีนี้พ่อผมเลยบอกเนี่ยสงสัยแกไม่เอาพระเอาเจ้าเข้าไปเนี่ยเพิ่งไปอยู่กันแล้วก็ไหว้มั้งหรือเปล่าหลานผมบอกไปไหว้ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยห้องใหม่ๆหนูไม่กลัวอะไรตอนแรกบอกเนี่ยไอ้3 วันที่แกโดนเนี่ยแกรู้หรือเปล่าว่าอะไรนะบอกพ่อก็ยังไม่รู้นะเสร็จแล้วปุ๊บพ่อเนี่ยเขาก็แบบนับถืออาจารย์คนหนึ่งอ่ะแล้วก็เป็นพระจีนอยู่แถวทางนู้นอ่ะทางที่ไอ้ทางคนจีนอยู่เยอะร้านทองเยอะเยาวราชแถวนู้นใช่เสร็จแล้วก็ให้ไปดูเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดของหลานสะใภ้กับหลานชายผมไปดูอ่ะเขาบอกเจ้าของเก่าคนเนี้ยตายไปแล้วด้วยอุบัติเหตุในกองเพลิงเดี๋ยวนะคือเอาวันเดือนปีเกิดของผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องใหม่ไปดูใช่แล้วก็เอาห้องอ่ะเอาเลขห้องอะไรไปดูแล้วทำเลไปดูหมดเลยมันโลเคชั่นอ่ะแกบอกเลยเจ้าของห้องเขารักห้องนี้มาก
ก็บอกแล้วเขาไปเพิ่งเสียไปมินานด้วยเขาดูเลยนะเขามันมีบาดน้ำมนต์อะไรเขาเบล่มเลยนะพาจีนเป็นพาจีนมันเบลอเลยใช่เพราะพ่อผมไอ้พี่ชายผมบอกเลยว่าอาจารย์คนนี้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยจะรักษาพวกคนบาดเจ็บอะไรจะเก่งแล้วเขาจะดูเลยว่ารอดไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดูแต่เขาจะไม่บอกนะถ้าไม่รอดอะไรครับเอาแล้วพอทีนี้พอดูออกมาแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยเจ้าของห้องก่อนหน้านี้เสียชีวิตจากเหตุที่เหมือนที่เจออุบัติเหตุไฟไหม้คือไฟไหม้เนี่ยแล้วทำยังไงกันนะครับไม่พ่อมันก็ถามบอกห้องนี้เคยไฟไหม้เหรอปีกว่าไม่เห็นมีข่าวเลยหลวงพ่อบอกเขาไม่ได้ตายที่นี่นะฮึใช่คุณเดี๋ยวคุณตั้นยังงงเขาไม่ได้ตายที่นี่เขาไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟไหม้ที่นี่ไม่เคยมีอุบัติเหตุดีงามเลิศทุกอย่างคือห้องนี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเลยใช่เขาไปตายข้างนอกกับแฟนเขาตายคู่ด้วยอุ้ยคุณรู้แล้วอุบัติเหตุไฟไหม้คุณรู้ไฟคอกไหม้ตายทั้งเป็นเลยอย่างมันย่างเป็นน่ะที่เขาได้ยินเสียงร้องอ่ะน่ะครับแล้วได้ตามจนเจอไหมว่าทั้งสองคนนี้ที่เสียชีวิตอ่ะมันคือเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเสร็จแล้วพ่อมันโกรธมากเลยบอกไอ้เยป้าวันนามันทำไมไม่บอกวะหรือว่าเยป้าวันนาไปซื้อมาพ่อมันคิดเงี้ยเนาะบอกไอ้เยป้าวันนาเขาก็บอกว่าเขาซื้อมือแรกเพราะว่าคอนโดมันแค่ปีเดียวมันจะซื้อหลายมือเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะครับมันไม่น่าเปลี่ยนมือเร็วขนาดนั้นแต่เขาเริ่มตังหิดแล้วว่ายายป้าวันนาทำไมลดให้ล้านหนึ่งแบบขายขาดทุนล้านหนึ่งอ่ะคุณตั้นมันเป็นไปได้เหรอทำเลขนาดนั้นสภาพพรีเมียมขนาดนั้นซูเปอร์พรีเมียมขนาดนั้นคุณขายได้ยังไงราคาอย่างนี้ถูกป่ะเขาก็ค้นกันอีท่าไหนไม่รู้ไปบังคับเอเยป้านึงก็เลยเอาเบอร์ให้จับในมือถือแกจะกูกับแกกลัวมากเนี่ยเดี๋ยวคุณป้าคงด่าฉันหน้าดูเลยเพราะว่าคุณตอนคุณป้าซื้อใหม่ๆอ่ะคุณป้าฉันน่ะดูแลเช็ดถูอะไรเขาบอกแกก็ต้องเอาเบอร์มาเพราะแกไม่บอกความจริงเงี้ยอะไรเงี้ยคุณเริ่มหลุดปากแล้วคุณป้าเขาสั่งไม่ให้พูดอ้าวมาแล้วยายป้าทำความสะอาดเย็บเหตุยายป้าบอกงั้นแกเอาเบอร์มาฉันไม่ว่าแกหรอกเดี๋ยวจะถามเขาดีๆพอโทรไปปุ๊บจริงๆด้วยอีก2วันแกกำลังจะบินไปอยู่อเมริกาแล้วพอไปถามแกร้องไห้โฮเลยนะคุณตั้นครับเพราะว่าที่เนี้ยเคยเป็นเรือนหอของลูกชายกับลูกสะใภ้แกเหมือนกันซื้อแบบเปิดได้เดือนครึ่งแกซื้อเลยเหมือนกันซื้อเงินสดเหมือนกันแต่ราคาแพงกว่าคือ699ไม่ได้599อย่างที่ขายให้พี่ชายผมก็คือราคาประเมินนั่นแหละใช่ราคาเต็มไงราคาเต็มของของที่เขาลงเขาโฆษณาเพราะนี้ไม่รวมบิวอินด้วยนะถูกไหมอันนั้นราคาห้องอย่างเดียวใช่แล้วเขามาทำไงเขามาแต่งจนสวยแต่เขาบอกเขาทำใจไม่ได้ที่เขาขายเขาต้องขอโทษด้วยเขาทำใจไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ขายเขาก็จะนึกถึงลูกชายเขาครับใช่แล้วพอบอกเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้โกรธหรอกเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าลูกชายกับลูกสะใภ้เขาว่าถูกไปเที่ยวตอนฉลองกันปีใหม่แล้วก็โดนไฟคอกที่ก็ในซอยที่ซื้อคอนโดนั่นเลยแต่ไกลออกไปอีกหน่อยนึงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อดังมากมันคือผับใช่มันคือผับนั้นตอนปีใหม่ใช่โอ้ยไม่จริงๆมันพูดได้ใช่ไหมพี่เต็กมันพูดได้เนาะเหตุการณ์ที่เขาถูกไฟไหม้อ่ะที่ผับอ่ะเดี๋ยวมันคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมันคือผับที่ซาติก้าใช่ไหมไม่พูดเกิดกันเนาะอ๋อโอ้โหแต่ซอยนั้นอะคอนโดอยู่ปากซอยนั่นแหละโอเคประมาณนี้ก็บอกไปแล้วมีวัดเนี่ยที่คุณบอกละเอียดเดี๋ยวคนรู้กันนั่นแหละมีวัดอยู่ปากทางไอ้พี่พอแล้วไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำมีใครไม่ต้องย้ำโอ้โหโอ้ลูกชายกับลูกสะใภ้เขาเพิ่งแต่งงานได้2เดือนเองนะแล้วเขาไปเที่ยวไงแล้วก็ออกมาไม่ทันหุ้ยขนลุกเลยอ่ะใช่หุ้ยเนี่ยหลานผมโดนเลยเพราะไปซื้อไงไปซื้อคอนโดแล้ว
แล้วป้าเขาก็ร้องไห้เขาบอกว่าเขาต้องขอโทษด้วยนะแต่บอกว่าถ้าเขาไม่ขายเขายังอยู่เมืองไทยอยู่ไม่ได้อยู่กับพี่สาวของคนที่ตายที่อเมริกาเนี่ยเขาทำใจไม่ได้เขาบอกเขาจะฆ่าตัวตายทั้งหลายคนเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านลูกชายเขาคนนี้ครับเออแต่พ่อก็เสียไปแล้วเป็นผู้หญิงฐานะดีคนนึงแหละเออขายจิวเวลงจิวเวลรี่แต่ทีนี้บอกว่าแกอยู่ไม่ได้ไงแกก็เซ้งร้านที่จิวเวลรี่ยิงแกไปเลยทีนึงแล้วแกก็บอกว่าเออแกไม่อยากอยู่แล้วเงี้ยเพราะลูกชายก็เสียแล้วเงี้ยเออลูกชายก็เสียไปได้สองสามเดือนอะไรเงี้ยคือเหตุการณ์มันเพิ่งไปได้สองสามเดือนเองนะที่หลานชายผมแต่งงานแล้วไปซื้อคอนโดเนี่ยอ๋อโอ้โหคือเท่ากับว่าหลังคือถ้าไทม์ไลน์พี่แทนก็คือเจ้าของห้องคนเก่าประมาณปลายกุมภาพันธ์มีนางอ่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยก็คือมันเสียชีวิตตอนปีใหม่พอดีอุ้ยคือหลานผมก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้คิดอะไรถูกป่ะก็ไปอยู่เห็นเออสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ว่าเจ้าของไม่ออกอ่ะคือพูดง่ายๆว่าเจ้าของเขาว่าแต่งตอนลอยกระทงพิจิกานึกออกป่ะฮะเออแล้วก็เสียชีวิตปีใหม่และหลานชายผมอะไปซื้อประมาณต้นมีนาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นทอดกันออกมาแล้วใช่แล้วของเขาก็เป็นคู่แต่งงานใหม่ด้วยนะไอ้นั่นก็เหมือนกันคือแต่งมาผู้หญิงกับผู้ชายที่เห็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าเล็กรอยเท้าใหญ่ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้แหละโอ้โหแล้วหลังจากนั้นพอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยจัดการยังไงกับห้องนี้ครับก็คือเขาโอ้ยหลานสะพ้ายผมผู้หญิงก็ไม่อยู่เลยเขาก็เลยเอาพอหลานชายผมกลับมาเขาก็เลยย้ายกันไปอยู่กับแม่เขาก่อนที่สาทรรอจนบ้านหลังใหญ่นั้นเสร็จเขาเข็ดเลยแล้วตอนหลังพี่ชายผมก็ประกาศขายคนญี่ปุ่นมันซื้อด้วยโอ้โหไม่ได้ถามว่าโดนหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าถ้าโซนนั้นเนี่ยคือผมมีคนรู้จักเป็นเจ้าของคอนโดทั้งแถวๆทองหล่อเองหรือว่าเยื้องๆทองหล่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวญี่ปุ่นมันจะทองหล่ออ่าชาวนึกออกครับชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวเกาหลีเนี่ยเขาจะมาเช่าประเภทที่บินมาทำงานแล้วเขาก็จะเอาแบบว่าเงินของบริษัทมาเช่าให้พักปีหนึ่งสองปีอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีคนกลุ่มนี้มาเช่าเหรอผมบอกพอพี่เฉลยปุ๊บผมไปไม่ถูกเลยนะพี่แทนจริงๆโอ้โหก็ผมบอกเรื่องที่ผมเล่านะถ้าไม่ได้เป็นเลียวที่ผมรู้มาจริงก็คือจะมีเล่าคือเข้าใจอารมณ์ว่าตอนแรกผมก็พยายามนึกในหัวว่า1ปีมันอาจจะเคยเกิดไฟไหม้ที่ห้องใช่แล้วก็เรโนเวทใหม่พอเรโนเวทใหม่แล้วก็ขายมันเลยถูกถ้าขนาดไฟไหม้คอนโดหรูๆงั้นมันต้องเป็นข่าวถูกไหมฮะมันอาจจะต้องมีการแบบว่าเช็คหรือว่าแต่มันไม่มีประวัติไงพอเช็คเขตเช็คสอนอที่อยู่เขตนั้นเขาบอกไม่มีประวัติโอ้แล้วมันใหม่เอี่ยมเลยอ่ะถ้าสภาพโดนไหม้นี่มันต้องมีร่องรอยอะไรซ่อมนี่คือของเขาใหม่เอี่ยมเลยนะคือต้องนึกใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะคือวิญญาณที่เขามาพี่แทนมันต้องนึกถึงอารมณ์ว่าด้วยความที่เขาเป็นเขาอยู่ที่นี่แล้วสามีสามีภรรยาเป็นเรือนหอแล้วอารมณ์คงแบบว่าเออปีใหม่เนาะออกมาเขาดาวกันใกล้ๆห้องแล้วตอนที่โดนแล้วตอนที่โดนไฟไหม้อ่ะพี่คือไม่รู้ว่าตอนที่เขาโดนไฟไหม้เนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกเขาตอนนั้นคือต้องการหาที่หลบต้องการหาที่รอดแล้วมันก็จะนึกถึงห้องน้ำถูกไหมใช่แล้วห้องน้ำที่ไหนอ่ะภาพมันด้วยความที่เรามีบ้านมันต้องกลับไปบ้านเนาะเราก็จะนึกภาพอะไรที่มันจำเนี่ยคนน่ะก่อนตายเขาคิดถึงห้องเขาถึงบ้านของนี่เนี่ยผมขนลุกเลยอ่ะคือเราจะนึกถึงภาพที่จำในหัวในช่วงเวลาสั้นๆน่ะมันคือห้องน้ำที่บ้านอ่ะว้ายแล้วเขาเหมือนกันกับหลานผมด้วยไงเขาก็เพิ่งแต่งงานถูกไหมสองเดือนโอ้หลานผมก็เพิ่งแต่งมันก็เหมือนคือ เป็นเรียนหอทั้งสองคนเลยนะคือเขาไม่ได้ต้องการจะมาหลอกไม่ได้หลอกเหมือนกับวิญญาณเขาอ๋อเนาะแต่ช่วงเวลาร้อนเวลาที่ไฟไหม้มันคือเหตุการณ์จริงคือประมาณเที่ยงคืนแต่ที่เขามาคือตีสามถูกไหมครับ
ช่มันก็น่าจะดีเลย์ของการไฟไหม้ไปสักแป๊บหนึ่งเออแล้วก็โอ้โหโอ้โหคือคือก็ไม่ได้มาหลอกแบบว่าแลบลิ้นปิ้นตาแหกอกให้คนกลัวอย่างนี้นะเหมือนกับเขามาของเขาอ่ะคือใช่คือเขาหาทางรอดอ่ะแล้วหาทางรอดชีวิตจากตอนนั้นน่ะแล้วก็เปิดน้ำในอ่างอ่ะมันก็แสดงว่าเขาร้อนจริงๆจะลงไปในน้ำไงคนร้อนเนาะก็จะลงอ่างอะไรเงี้ยคือมันบอกอารมณ์ไม่ถูกอ่ะพี่แทนว่ามันจะน่ากลัวมันจะอารมณ์ไหนมันคือมันปนความเศร้าอ่ะเรื่องเนี้ยหลานสะพ้ายผมกลัวมากเลยนะคือเขาจะอารมณ์คนที่เจอก็จะไม่ซื้อคอนโดตลอดชีวิตไม่ว่าคอนโดจะหรูแค่ไหนเข้าใจเข้าใจอารมณ์คอนโดไปเลยเออคือคนที่เจอมันคือเจอผีอ่ะเอามันคือเจอผีเอาง่ายๆแต่พอมาฟังเรื่องประมวลทั้งหมดแล้วมันคือโหดโอ้โหผมไม่รู้จะสรุปยังไงพี่แทนมันไม่มีบทสรุปเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการแล้วไม่รู้ผมจะสรุปลงยังไงเรื่องเนี้ยพูดตรงๆเพราะว่ามันแต่ญี่ปุ่นที่มาอยู่ต่อนี้เป็นคนมีอายุนะเป็นครอบครัวเป็นมีอายุไม่ได้ไปตามเขาไม่ได้ไปตามเขาอาจจะใช่ก็มีอายุละ40กว่า50อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หนุ่มสาวอย่างงี้ละใช่เขาอาจจะมีวิธีการของเขาหรือมันอาจจะเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้วเขาก็ไปผุดไปเกิดอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ชายผมเอาวัดต้องหัวท้ายซอยมาทำพิธีโอ้โหทำบุญกันทั้งเดือนเลยผมไม่เห็นนะอ๋อแต่ว่าก็ไม่กล้าอยู่เดือนเลยทุกวิถีทางพี่ชายผมอะปากก็บ่นด้วยนะผมก็โอ้ไม่รู้ว่าไปซื้อยังไงบอกไอ้เย่เขาก็มาพูดกับผมเนี้ยตอนแรกยังไม่พูดอะไรบอกไอ้เย่ป้าวันนาทำพิษกูแล้วเขาพูดหยาบๆนะทำพิษกูแล้วดูสิเนี่ยเอาของอะไรมาปล่อยใช่ปะเขาก็เห็นลูกชายก็ชอบดีจังเลยไงแหมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่าบ่นดิบอกผมยิ่งแซวบอกอย่าบ่นดิถูกดีง่ายถูกตั้งล้านนึงผมว่าผมก็สงสัยแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกเยอะจังนะลดมาเอิญนิดหน่อยลูกราคาประเมินเขาขนาดนั้นลูกมันจะไม่มันถูกอย่างนั้นเดี๋ยวป้าเขาบอกว่าเขาทนดูไม่ได้อะเขาทนที่จะเห็นเข้าใจโอ้เรื่องนี้เข้าใจลูกชายก็อารมณ์เหมือนรถมือสองเหมือนอะไรโอเคประมาณนี้พี่แทนครับสวัสดีครับ